ท่านนะครับยังมีอีก2คู่ครับต่อจากนี้นะครับครับก็ต้องบอกว่านักชกมุมแดงครับเซนลาเดลนะครับนักชกมุมแดงนี่ดังที่สุดของกัมพูชาแล้วเขาเรียนระดับมหาลัยนะครับแล้วก็เรียนเอกภาษาก็คือภาษาไทยรู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีพูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะครับอ้าววันนี้ลุยครับเจอกับก่อเตาครับและมาชกที่ประเทศไทยของเราเป็นครั้งแรกด้วยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชนินเทพสุพรรณให้คะแนน3ท่านมีกรรมการอรุชารามันทองอู่กรรมการธงชัยกิจจำรงวินัยกุลและกรรมการจีรศิลป์ศิระรัศกุลเดินทางมาถึงมวยคู่ที่8แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวครับเดินทางมาถึงคู่ที่8ครับคู่นี้เป็นคู่นักชกชาวไทยนะครับปะทะซุปเปอร์สตาร์จากกัมพูชาทางด้านก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางด้านเจ้าแสนเดชนะครับนักชกชาวกัมพูชาเนี่ยอย่างที่พิธีกรทั้งสองท่านได้เอ่ยไปนั้นบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศกัมพูชาเลยนะครับและล่าสุด4เกมที่ผ่านมาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาไปชกนะครับกีฬาโววีนัมครับซึ่งเป็นกีฬาการต่อสู้ประจำประเทศเวียดนามและคว้าเหรียญทองแดงมาด้วยนะครับนี่คือตัวแทนของทีมชาติจากกัมพูชาครับเชื่อเหลือเกินว่าหน้าโลกโซเชียลขนาดนี้ทางยูสปอร์ตนั้นฮอตแน่นอนครับถ้าไทยเจอกับกัมพูชาเมื่อไหร่ครับน้องแชมป์น้องกิ้งครับสุดยอดปลอดแตกแน่นอนครับเอาศีรษะเป็นประกันครับเท่าที่เราเคยบรรยายมวย3ยกนะแล้วครับถ้างั้นนี่รับประกันแน่นอนครับคู่นี้เดือดแน่นอนครับครับโอ้ดูโฉมหน้าครับเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้กีฬาอะไรนะ4เกมโววีนัมเป็นกีฬาการต่อสู้ของประจำประเทศของเวียดนามครับครับซึ่งเขาได้ชกในรุ่นน้ำหนักพิกัด55กิโลกรัมนะแล้วก็อย่างที่เรียนไปครับคว้าเหรียญทองแดงมานะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับก็หลายๆชนิดกีฬาครับนำศาสตร์มวยไทยนะครับแตกแขนงออกเป็นการกีฬาสู้แบบหลายๆประเภทนะครับก็นำพื้นฐานของมวยไทยนี่แหละครับกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมานี่ก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยนะครับน้องแชมป์น้องกิ๊กครับดูกันครับว่าคู่นี้นี่จะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถเป็นส่วนร่วมครับในการโหวตนะครับคู่มวยดุเดือดนะครับพร้อมกับการลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงนวมบวกลายเซ็นนะครับของมวยคู่ดุเดือดแล้วก็ผู้ชนะของคู่นั้นด้วยนะครับและยังมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือรางวัลลำโพงนะครับของทางด้านมาแชลด้วยรางวัลสูงถึง 6,690 บาทนะครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์ไปที่ u_sport ครับก็ไปร่วมโหวตร่วมกิจกรรมนี้ได้กันครับนี่บรรยากาศของน้องๆเยาวชนครับคุณหมอสุทธิชัยยังนั่งปักหลักอยู่นะครับนี่มีมวยที่ไหนไม่เคยขาดครับคุณหมอคนนี้รักมวยยิ่งชีวิตจริงๆครับพี่หมอสุทธิชัยแต่พี่นกครับเป้าหมายผมน่าจะอยู่เหนือพี่หมอไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่น่าชี้โพรงให้กระลอกเลยฮะต้องบอกว่าวันนี้มันบรรยากาศเนี่ยสดชื่นเหลือเกินนะทั้งแฟนมวยขาประจำนะครับพี่นกแล้วก็มีแฟนมวยขาจรที่เป็นแฟนมวยหน้าใหม่เนี่ยมายังสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินต้องบอกอุ่นหนาฝาข้างเลยครับเขามาอยากมาดูบรรยากาศครับนอกจากนั้นยังมีคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียเข้ามานั่งชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เดินทางกลับไปแล้วก็คิดว่ามวยไทยคงจะอาจจะมีการสัญจรยกทีมไปชกที่มาเลเซียได้ครับมากกว่าโอกาสนี้เร็วๆนะครับใช่ครับรวมไปถึงก็อนาคตเนี่ยเราเห็นนักชกกัมพูชาแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นนักชกชาวมาเลเซียมาชกในรายการใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ครับมวยไทยอาราวเดอะเวิลด์อยู่แล้วนะครับโลกกว้างของกีฬาครับกีฬานำสู่โลกกว้างครับหลายๆคนดูหนังตัวอย่างครับบัวขาวเป็นยังไงสมกิจเป็นยังไงพีระเขาทรายเป็นยังไงนี่ได้ดีมาจากวงการมวยทั้งนั้นครับรวมกระทั่งแม้กระทั่งสมรักคำสิงห์นะครับนี่เตี้ยร้อยเอ็ดใช่ไหมครับใช่ครับพี่เตี้ยร้อยเอ็ดครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับนักชกจากเมืองเกินร้อยเนี่ยยังไงพี่เตี้ยเนี่ยต้องขึ้นมาถอดมงคลแน่นอนนะฮะแน่นอนครับไม่ใช่ปากคาบนะ ผมคิดว่าปากคาบผมขอจ้องใกล้ๆก่อนครับวันนี้มีกัมพูชามา2รายครับรายแรกก็คือกาก้านะแล้วมาดูอีก1รายกันครับกรรมการชนินนะครับบนเวทีเทพสุวรรณครับทำหน้าที่
ถือว่าเป็นคู่ที่รูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยครับนี่ครับแต่พื้นเวทีมันลื่นนิดนึงครับสีใหม่ครับโดนน้ำโดนเหงื่อเป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่ครับจุดอ่อนของบนเวทีก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับสีใหม่ๆสีน้ำมันโดนน้ำนี่แม่เป็นลานสเก็ตอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นต้องสวมเอาไว้นะครับแองเกิลนี่ช่วยซัพพอร์ตได้นะถ้าเมื่อสักครู่นี้เตะทักทายครับแสนเดชเนี่ยและการยืนมวยอย่างที่เรียนไปครับกระดูกประสบการณ์การชกมวยเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ไฟนะครับของนักชกจากกัมพูชารายนี้ครับเคยสัมภาษณ์นักชกกัมพูชาก็บอกว่ามีสถานีถ่ายทอดทั้งหมด7ช่องนะครับถ่ายมวยทุกวันเลยครับที่กัมพูชาเอาละถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหัดภาษากัมพูชาก่อนนะพวกเราย้ายทัพไปภาคมวยที่กัมพูชาก็ได้นะนะฮะอยู่ที่นี่นี่อยู่แค่ช่องเดียวนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะจะหันเก้าอี้รุ่นพี่ก็ไม่ได้แข็งแรงกันเหลือเกินแต่วันนี้ก็มาร่วมใจกันไงนะฮะกับศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยครับก่อเต่าก็พยายามจะเดินเปิดเกมนะครับชวนทะเลาะ ก่อนเลยประเภทพระเอกจอตู้อยู่ได้นะครับทางด้านของก่อเต่าเพชรสมนึกประเภทเตี้ยสั้นกล้าลงทุนนะครับครับซ้ายล้วนๆอีกคนนึงครับมาดูกันครับวันนี้ออกจากถ้ำครับดังนั้นก่อเต่าครับจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับแข้งขวาครับโอ้ถือว่าการยืนมวยทรงมวยไม่ธรรมดาครับทางด้านแสนระเบิดคนที่รู้ดีข้อมูลที่สุดก็น่าจะเป็นน้องแชมป์แล้วครับเพราะว่ามาจากสายเกียรติเพชรนะครับเกาะเต่านี่ครับเคาะลำตัวไปก่อนครับจิ้มลำตัวโอ้โหคืนขวาครับนักชกจากกัมพูชาหน้าตาหล่อทีเดียวนะครับหน้าตาดีครับหน้าตาดีมากนะครับฝีไม้ลายมือจับเป็นอย่างไรครับหมัดไปครับทางด้านเกาะเต่าครับเริ่มที่จะเดินเข้าหาครับเปิดเกมเกาะเต่านี่เป็นเด็กจากร้อยเอ็ดนะแต่ว่าถ้าชื่อก่อเต่าจริงๆอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมครับพี่โนครับเพราะอะไรพี่แซมทราบไหมผมก็ไม่ทราบครับผมถามพี่โอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจครับถ้าตอบไม่ทันถูกมวยก่อนครับจิ้มลำตัวไปครับทางด้านของแซนแหมเริ่มสนุกครับนี่แค่ยกแรกครับเขาบอกว่าถ้าข้ามสายพันธุ์แล้วมันจะสนุกครับมวยไทยเป็นเรื่องจริงนะมาดูกันครับอย่างที่พี่นกบอกไว้ครับปกติไทยเจอกัมพูชาเดือดทุกครั้งครับลองเข้าไปในยูสปอร์ตดูโลกโซเชียลระเบิดไปได้ตอนนี้ลองดูลองดูถ้าพี่นกพูดไม่ผิดลองเข้าไปดูฮะครับหมดยกแรกครับเอาละครับยกแรกผ่านไปนะครับบนเวทีณตรงนี้นะครับเราอยู่กับ2คีย์แมนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาครับคุณต้นศักดิ์ชัยแล้วก็พี่ศักดิ์เกียรตินันท์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณต้นก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้ยืนอยู่ตรงนี้พี่ศักดิ์หัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญเลยหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้วครับหายเหนื่อยแล้วเห็นคนดูขนาดนี้ก็หายเหนื่อยคาดหวังไหมพี่คาดหวังว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้ไหมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับผมเนื่องจากว่ามันสถานการณ์หลายๆอย่างแต่ว่าโอ้โหมากันดูขนาดนี้ก็ชื่นใจครับชื่นใจมีอะไรจะกล่าวพี่น้องแฟนมวยก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านเลยที่ว่ารายการมวยวันนี้นี่จัดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกนี่แหละครับพวกบรรดากลุ่มเซียนมวยทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านนายสนามนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่แล้วก็คุณสมหมายสกุลเมตตานะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ทุกท่านเลยครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ครับผมครับผมท่านคุณต้นศักดิ์ชัยครับมวยหูแก่จนต้นศักดิ์ชัยบรรยากาศแบบนี้มองเห็นอะไรในอนาคตดีๆของวงการมวยครับคุณต้นครับครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับให้กับวงการมวยนะครับให้ทุกคนให้ทุกท่านได้รู้ว่าถ้าจัดมวยดีราคาถูกทุกคนก็พร้อมที่จะพร้อมเข้ามาสนับสนุนนะครับเข้ามาดูตีตั๋วเข้าดูมวยไทยครับที่ผ่านมาเหนื่อยกันมาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นห่วงกังวลเรื่องมวยจะถอนมวยจะเปลี่ยนอะไรไหมนะครับทุกคนกังวลหมดอยากให้มวยสมบูรณ์อยากให้งานวันนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ฮะอย่างที่เราตั้งใจเห็นภาพแบบนี้แล้วชื่นใจไหมฮะก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็ชื่นใจมากๆครับเพราะฉะนั้นนี่ฝากคนถือป้ายกลับไปเลี้ยงดูสักคนหนึ่งได้ไหมครับคุณต้นครับอันนี้ยินดีและเต็มใจมากยกที่สองบราวน์คนเวทีขอบคุณครับคุณต้นแล้วก็พี่ศักดิ์ครับผมมาบนเวทีต่อครับขอบคุณต้นแล้วก็น้องศักดิ์นะครับดูเซเลเนสยืนมวยนะครับดูแววตาแล้วน้ำตาคอเบ้าตาครับน่าจะ
เปรียบไปด้วยความสุขนะครับจะดีอยู่แล้วนะพอริงเกอร์ผ่านปุ๊บวงแตกเลยวงแตกไปเลยต้องรับไปเลี้ยงดูด้วยครับเอาครับเซไปแล้วครับทางด้านก่อเต่าครับอย่าไปยอมเขาครับตอนนี้โลกโซเชียลธงกัมพูชามาเพียบเลยโอ้ทั้งบองทั้งโอนนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่พี่นกเรียนเลยตอนนี้ในโซเชียลอย่างทางเพจ Facebook นะครับของ U Sport เนี่ยโอ้ถล่มทลายครับด้วยชาวกัมพูชาครับที่มาเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับนักชกบ้านเกิดของเขานั่นเองอ่ะเราส่งเสริมเราภูมิใจอยู่แล้วครับนี่คือกีฬาครับบนเวทีนั้นใส่กันเต็มที่แต่เราคือบ้านพี่เมืองน้องครับสายครับขยับเดินเข้าไปครับมีลูกขีดไว้ก่อนครับนั่นแสนระเดชครับซ้ายครับหลุดแล้วโดนลงโทษทันทีครับก่อเต่าอย่างที่เรียนแหละครับว่าทางด้านนักชกกัมพูชาเนี่ยชกกับมวยไทยมาแล้วนะเคยชกกับหนุ่มเทศกิจมาแล้วด้วยนะพี่แชมป์แล้วก็เคยชกกับโชคพิชิตเจียวมุกดาหารมาด้วยเอาละครับนี่ครับจังหวะถีบด้วยขวาครับก่อเต่าต้องลงทุนครับรูปร่างสรีระอาจจะดูเตี้ยกว่าเล็กน้อยครับแม่ยืนมวยนี่เนียนตาเลยครับนักมวยจากกัมพูชาครับทางด้านของแซนผิวพันธ์แม่เล่นละครถ่ายภาพยนตร์นี่สบายเลยนะครับอยู่ที่เกาะเต่าแล้วครับจะถึงตัวหรือเปล่าสั่นกว่าต้องลงทุนนะครับมุดเข้าไปโหลดเข้าไปครับน้องแชมป์ครับขยับครับจังหวะเตะซ้ายครับหลุดไปนิดนึงครับหมัดมาครับเติมด้วยแข้งครับทางด้านสารเดชครับโอ้ถือว่าตอนนี้นี่ทรงมวยการยืนมวยไม่ธรรมดาแล้วก็ประสบการณ์นี่เพียบครับเอาละครับซ้ายกับขวาจริงจังหวะเลยครับก่อเต่าพยายามจะถีบครับโอ้ยืนมวยเก่าเหลือเกินครับแสนหรือว่าแสนระเดชครับตบซ้ายแล้ววางด้วยแข้งขวาครับเราไม่ตกอกตกใจนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนครับดูครับซ้ายคอยฉกคอยดิสเบรกไว้ออกข้างๆครับไม่ได้ถอยตรงๆนะครับแม่ก่อเต่าต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับขยับโยกออกไม่ออกโอ้ยตบขาครับสวยลูกนี้จิ้มซ้ายครับไม่หักศอกสวนครับเอาละครับเครื่องติดแล้วครับน้องแชมป์มาครับเริ่มได้ช่องครับซ้ายไปครับขวาขึ้นมาครับเอาครับแลกกันเลยครับหมัดเปิดเกมครับแต่นั่นก่อเตาหมัดไปศอกไปครับโอ้โหเต็มหน้าเหมือนกันครับสารเดชโดนเข้าไปอู้มาแล้วครับใช้จังหวะฝีมือเลยครับวนไปวนมาครับสารเดชก่อเตาก่อนไหนเจอตีเอาละครับกรรมการแยกออกมามาดูกันกลางเวทีอีกครั้งครับอ่ะเป็นเวลาตะลุมบอลครับช่วงท้ายๆปลายยก2เข้มข้นทีเดียวครับคู่นี้มีกันคนละชุด2ชุดยังไม่เป็นคอมโบนะครับคนละเม็ด2เม็ดแล้ววนออกไปอ่าครับผ่าน2ยกครับสแกน QR code นะครับที่เราขึ้นอยู่แล้วก็โหวตเข้ามาครับไม่ว่าจะที่สนามมวยแห่งนี้แล้วก็แฟนมวยที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทั่วโลกเลยนะครับสแกน QR code แล้วก็โหวตเข้ามาครับว่าชอบมวยคู่ไหนครับชกกันได้ดุเดือดถูกใจแฟนมวยนะครับมีลำโพงของมาแชลนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มวยมากมายนะครับเป็นรางวัล นะครับยังไงก็ร่วมโหวตกันเข้ามานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินคู่มวยดุเดือดประจำค่ำคืนนี้ให้กับพวกเราผู้จัดการแข่งขันนะครับแล้วก็จบจากคู่นี้นะครับยังมีคู่สีสันอีก2คู่นะครับเสือดุสิตจะเจอกับแอลโอรถนะครับเพื่อนรักห่างเปลี่ยมโหดแล้วก็จะมีสวัยใจร้ายเจอกับปุ้มเจียนเซ้นยังไงซะนะครับเรียนเชิญทุกท่านรอดูรอเชียร์ร่วมเป็นเกียรตินะครับให้กำลังใจกับมวย2คู่สุดท้ายด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วครับขอบพระคุณครับอะไรครับยกที่โอ้ต้องพูดเรียนอย่างนี้เลยว่าวันนี้ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนมันดีทุกอย่างเลยครับทั้งมวยนะครับ
น้องลิงเกิลแล้วก็มีแดนเซอร์ด้วยบรรยากาศดีๆจริงครับวันนี้อะไรครับยกที่3ครับแสนละเดชกับเกาะเต่าขยับเข้าหานะครับทางด้านของเกาะเต่าเพชรสมนึกครับจากร้อยเอ็ดสั้นต้องลงทุนน่าจะสนุกแล้วครับครึ่งทางแล้วจะถึงตัวหรือเปล่าครับโดนดิสเบกไปเรื่อยนะครับแต่ที่แน่ๆครับเกมเปิดเต็มที่ครับอุจังหวะสอกไปครับสอกขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ละเดชครับมีแข้งด้วยเดินต่อครับเกาะเต่าเกาะเต่าวันนี้ยังเกาะไม่ได้ครับเอาครับเกาะได้แล้วครับแทงซ้ายไปฟันศอกไม่โดนครับเจอแข้งขวาเลยโอ้ตบหลบนิดเดียวแต่ละเดชอะไรครับวงในโอ้รัดแต่หลุดออกมาสับศอกขวาเลยครับอะไรครับเกาะเต่าพยายามจะล็อกอีกทีโอ้ยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตอีกครับแต่ละเดชหมัดได้นะครับแต่ว่ายังตีไม่ชัดนะครับทางด้านของเกาะเต่ายกที่ผ่านมานั้นสับศอกหันศอกได้ทีนึงครับเอาเกาะแล้วเกาะแล้วเกาะแน่นๆนะน้องเกาะแน่นๆนะน้องเอาเกาะแล้วสะบัดศอกครับแต่ว่ายังพลิกออกไม่ได้ครับทางด้านสันไรเดชหรือว่าแซนตอนนี้เกมเปิดครับอาวุธมาหมดแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกครับมาครบทุกรูปแบบครับทีไปครับสันไรเดชเดินเข้ามาปักศอกครับไม่โดนครับเกาะเต่าครับขยับเข้าไปเดินครับพยายามที่จะกระชับพื้นที่ครับแต่ดูสันไรเดชครับไม่ตกใจครับขวามาครับสกัดไว้ก่อนจะถีบก็ไม่โดนเดินเข้าไปแข้งซ้ายพยายามจะจัดคอมโบเซตให้แต่ก็ยังเกาะไม่ติดสักทีครับดูครับต้องไล่ต่อจิ้มตัดลำตัวแล้วพยายามจะเหวี่ยงหุโดนแข้งเลยครับนี่นะครับคิดช้าไม่ได้ครับเดินต้องจี้ให้ติดไล่ให้จนมุมครับทางด้านเกาะเต่าจิ้มขวาตัดลำตัวอีกครั้งก็ทางด้านสารเดชแล้ววนเลยครับค่อนข้างจะพิ้วครับทางด้านของสารเดชหรือว่าแซนมีซ้ายหน้าคอยกระแทกฉกทำลายไว้อ้าวโดนซ้ายไม่จะบวกครับต้องระวังศอกของแซนนะครับกะทิ้งบอมแล้วครับไม่ธรรมดาจริงครับแข้งขวาครับสกัดไว้ครับตอนนี้ออกมาไม่ปะทะด้วยครับสารเดชครับโอ้แต่จังหวะก็ยังดูแกว่งๆก็มีเห็นเหมือนกันครับหมัดซ้ายไปครับก่อเตาบวกกันมาสิครับบวกกันครับหมัดซ้ายขวาไปครับเน้นที่หมัดครับอ้าวครับโดนเอากล่อมได้ไหมจะกล่อมได้ไหมเดินเข้ามาบังได้เก็บได้ครับก่อเตาบวกต่ออาศัยปื้อเท่านั้นที่จะครองโลกหนักใจยิ่งกว่าจีบหญิงอีกครับอะไรครับสารเดชจิ้มลำตัวบีแล้วครับทิ้งด้วยซ้ายครับบีแล้วครับลงทุนแล้วประชิดตัวแล้วครับแม่เหมือนสมัยเข้ากรุงเทพใหม่ๆโหรถเมย์ชิดในหน่อยน้องชิดในหน่อยน้องเริ่มเติมแล้วครับเกาะเต่าอ่ะครับเริ่มชัดๆขึ้นต้องระวังศอกของแซนหรือว่าสารเดชนะครับแม่แต่จังหวะโดนครับนี่ครับวงในครับมีแทงเข่าสวนขึ้นมาโอ้ชัดจะแกว่งครับสารเดชครับทีไปก่อนครับเอาตัวรอดครับช่วงปลายยกยังไงครับหมัดซ้ายมาเคาะวนออกครับยังพิ้วได้อยู่ครับหมดยกครับเริ่มจากเข้มข้นครับคู่นี้ผ่านแล้วครึ่งทางนะครับใส่กันสนุกอีกคู่นึงครับน้องแชมป์ครับถือว่าเข้มข้นครับจังหวะบวกศอกครับสารเดชครับไม่โดนครับก็เต่าเคาะครับแล้วโดนหมัดครับทำท่ามีแกว่งเหมือนกันครับช่วงปลายยกกับนี่ครับแทงยัดขึ้นไปเลยครับกดคอลงมาครับสิ่งที่สังเกตได้นะครับพี่นพพิชัยต้องบอกว่าเป็นมวยที่สายตาดีนะครับเรียมแล้วก็ผิวไหวดังสายน้ำเลยนะฉากออกซ้ายทีขวาทีครับสารเดชเป็นงานหนักครับของสำหรับทางด้านเกาะเต่าครับต้องลงทุนให้มากกว่านี้ครับสดใส
เห็นแล้วอยากจะกลับไปบีบคอคนที่บ้านทันทีนี่ฮะบรรยากาศดีเหลือเกินอย่างที่เรียนไปครับน้องๆสาวๆสวยๆครับน้องริงเกิลเอาละครับยกที่4ครับก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มนะครับเราก็พยายามดึงเยาวชนคนกลุ่มรุ่นใหม่ให้มาสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ยิมกลับมาเปิดได้แล้วน้องแชมป์ครับแล้วก็มีเยาวชนน้องๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักเรียนนักศึกษาก็ไปเรียนมวยไทยกันเยอะเลยครับครับผมโดยเฉพาะวันนี้นี่ถือว่าจัดเต็มครับเป็นแบบมวยไทยมิติใหม่ครับแสงสีเสียงครับแล้วก็ช่วงพักยกมีสิ่งที่ดีๆให้ดูสมบูรณ์เวทีตอนนี้ครับมาแล้วครับวงในครับสับซอกหมัดไปครับก่อเต่าเครื่องติดแล้วครับตอนนี้นี่คือยกสำคัญนะครับของมวยไทย5ยกครับตายยาวๆก่อเต่าเจอศอกดักครับสารเดชบวกด้วยศอกขวาแล้วจับนายเสียบแล้วปิดทิ้งเลยครับนี่ครับหลักเหลี่ยมครับของธนาสารเดชครับกีฬาประจำชาติของกัมพูชาก็ช่วยได้เยอะนะครับลูกพลิกลูกกระตุกการยืนถ่ายน้ำหนักการยืนกลางขาแต่ว่านี่มวยไทย5ยกนะครับอาวุธที่ออกไปต้องมีแรงส่งทั้งคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำครับได้ไม่ได้แม่พันเป็นเขาตำลึงแล้วครับทางด้านของเกาะเต่ามาครับแยกครับแยกครับแยกออกมาครับลากมาที่กลางเวทีครับสู้กันใหม่สู้กันต่อครับเดินเหมือนเดิมครับเกาะเต่าครับค่อยๆเดินเข้าไปเจอหมัดครับแม่เพลินไปหน่อยขยับเข้าไปเกาะเต่ายังไงดีครับสร้างจังหวะครับทีมสกัดไว้ก่อนครับแสนเดชโอ้ยังต้อนไม่จนมุมสักทีครับเกาะเต่าซ้ายแล้วทิ้งด้วยกับปั้นหมัด1-2อะไรครับปล่อยมาชุดมาแล้วจับนายตีได้แล้วครับเกาะเต่าจะต่อเนื่องไหมขวางหน้าปาดเสียบด้วยซ้ายครับก่อนจ่าครับก่อเต่ายกที่4ครับ1นาที35วินาทีกับเวลาที่เหลือเตะขวาเข้าไปครับทางด้านของแซมง้างไม่ได้นะครับมวยไทยแม่เหมือนจะดักตีชาวบ้านนี่ไปบอกเขาว่าจะตีหัวนี่เขาสวนเลยครับง้างแล้วแม่บิดลงไปครับนี่ครับเอวอ่อนอยู่เลยนะครับก่อเต่าทำมาแล้วก็โดนหักทุกทีครับแหมมัวแต่ไปดูแดนเซอร์ครับอยากจะเอวพิ้วแบบเขาครับไม่ดีครับอ้าวสุดท้ายล้มลงไปบ้างครับเพราะนั้นเซเลเดตครับลุกขึ้นมาครับสู้กันใหม่ทีใครทีมันแล้วครับก่อเต่าพยายามจะเบียดต่อเซเลเดตก็ดูครับวันนี้เชิงรับจังหวะ2นี่แกเทียนกริปเลยครับก่อเต่าซ้ายเจอเอาคืนเอาละครับโดน2ของทางก่อเต่าบ้างครับขวางหน้าอีกครั้งตีแล้วโดนเลยครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายพลาดทุกทีครับก่อเต่าหักลบหลบนี่ครับครับทรงนั้นสวยนะครับทางด้านของแซนก็ต้องเปิดเกมบ้างครับบางทีบางครั้งถอยนี่ครับก่อเต่านั้นลูกเพียรพยายามเยอะนะครับยังเป็นฝ่ายลงทุนครับน้องแชมป์ไปครับอย่างที่พี่นกเลือกให้ทราบครับคือแกทรงแกสวยจริงครับแต่แกตั้งรับอย่างเดียวครับมีแข้งออกมาโดนหมัดขึ้นไปครับหมัดไปครับตอนนี้เน้นที่หมัดครับแข้งซ้ายครับก่อเต่าครับพยายามที่จะปิดต้องบอกว่าทำวิธีแคบลงครับนี่ชมเลยครับนี่ครับความแพ้ครับนักชกไทยของครับหากทางด้านเจ้าสารเดชทิ้งยังเหลือครับในเมื่อเหลือนี่ยังมีโอกาสเสมอหมดยกที่4พักกันเดี๋ยวครับจะเดินเข้าไหนแล้วเสียบครับก่อเต่าแต่ดูครับจังหวะทำได้สุดท้ายเนี่ยถูกเททิ้งครับแต่ต้องบอกว่าทรงสวยก็จริงนะครับแต่อย่างที่พี่นกพูดไปครับคือแกตั้งรับเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็มีแต่ลูกหักเหลี่ยมลูกบิดครับส่วนลูกขยันพยายามเดินทำเนี่ยก่อเต่าครับหักลบกบหนี้กันดูครับแบบไหนดีครับ
มวยไทยนั้นอยู่ที่การออกอาวุธครับออกให้เข้าเป้าเปิดเกมชัดเจนมีแรงส่งจากหัวไหล่มีการกระทำที่ชัดเจนครับด้านล่างมีอรุชาครับธงชัยแล้วก็จีรศิลป์ก็ให้คะแนน3ท่านแหมถือว่าสอบผ่านเลยครับวันนี้คึกคักเหลือเกินครับบรรยากาศกลับมาแล้วนะครับวงการมวยกลับมาแล้วยกที่5ยกสุดท้ายในรอบ3ปีวันนี้นี่คนดูน่าจะเยอะที่สุดนะครับพี่นกครับตั้งแต่ชื่อปุ้มปุ้ยเอาง่ายๆพอมีโควิดมาเนี่ยวันนี้เราคึกคักมากที่สุดละก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานที่บรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ทั้งหมดทั้งปวงครับที่มีส่วนร่วมครับวันนี้รวมใจกันทุกภาคฝ่ายจริงครับแม้กระทั่งนักภาคก็ยังเบียดเก้าอี้กันเลยครับลุกปุ๊บเสียบปั๊บเลยไม่ได้ครับไม่ได้หวังจะแจ้งเกิดฮะเอาละครับขวาของธนสารเดชวี่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ5นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายเนี่ย3นาทีสุดท้ายเนี่ยสำคัญครับยังมีเวลาและโอกาสให้กับทั้งคู่ครับต้องขยับนะครับทางด้านของแซนก็เต่าเดินลงทุนมาเยอะนะครับไม่ออกครับแข้งแม่มันลื่นจริงๆครับสีใหม่นี่มีผลเลยนะครับต้องฝากไว้นะครับเวลาทำพื้นผ้าใบเจอน้ำเจอใบสีน้ำมันนี่แม่เป็นลานสเก็ตดีๆนี่เองครับแล้วไม่สวมแองเกิลด้วยนะครับนี่ครับต้องหาเหลี่ยมหาทรงนะครับไปยืนบนสีนี่ละหงายท้องครับครับผมแล้วก็ดูครับแข้งขวาครับเชื่อเหลือเกินว่าก็คงสั่งสมประสบการณ์ครับแล้วก็เรียนรู้กันไปครับเพราะว่าทรงแกดีนะสารเดชนะครับถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยต้องบอกว่าจัดเลยครับเอาแต่ว่าต้องมาเรียนรู้การให้คะแนนของแต่ละเวทีในประเทศไทยด้วยอะไรครับสารเดชพยายามจะเดินขยับเข้าหาบ้างเลยครับจากที่ถอยมาตลอด4ยกครับก็ยังมีเสียงเฮเสียงฮาอยู่นะครับเป็นบรรยากาศเป็นสีสันครับของวงการมวยไทยยังพอได้ครับกับเวลาที่เหลือครับ1นาทีนิดๆครับน้องแชมป์ไปครับไปต่อครับดูแล้วยังไม่ยอมครับนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเดินเข้ามาครับเจ้าเซนหรือเจ้าแสนละเดชครับขยับขยับแม้แต่เอาก็จริงนี่ชื่นชมนะท่านแสนละเดชนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นมวยยกทีมก็ได้อนาคตนะครับไทยอาจจะเจอกัมพูชาไม่แน่ครับไม่แน่แต่นี่ครับพอแกทำได้ก็มีเสียงเฮเสียงเชียร์จากบนล็อกของเวทีมวยราชดำเนินนะครับสารเดชแต่จะทำต้องทำให้ต่อเนื่องครับดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างจะพึงพอใจครับจากสิ่งที่ตัวเองทำมาในกัมพูชาก็มีสังเวียนที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับรายการใหญ่เดือนหน้าบัวขาวจะไปชกที่กัมพูชานะครับแล้วก็กงจักรปอปออินหรือว่ากงจักรสจเปียกุตะก็เพิ่งกลับมาจากกัมพูชาเหมือนกันครับนั่นก็หมายถึงว่าประเทศกัมพูชาเปิดกว้างรับมวยไทยมากขึ้นแล้วนะครับครับอีกนิดเดียวครับต่างคนต่างมั่นใจครับเราบรรยายไปตามอาวุธนะครับแต่ว่ากรรมการด้านล่างคุณให้คะแนนนี่ครับจะเป็นผู้ตัดสินนะครับถูกต้องครับเสียงเราภาค3คนเนี่ยไม่ได้ยินนะฮะกรรมการนักมวยก็ไม่ได้ยินนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับโอ้แต่เวทีมันลื่นจริงครับนี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับใช้สีน้ำมันโดนน้ำเข้าไปนี่ครับนี่ครับภาพสุดท้ายครับสวยงามอย่างยิ่งครับเหนือชัยชนะของการชูมือครับให้อภัยกันแล้วสวยงามน่ารักมากนะครับรอสักครู่ครับที่ดีๆนะครับของ2ชาตินะครับระหว่างกัมพูชากับนักชกไทยครับครับรับใบแรกอรุชาครับลุ้นการชูมือครับแฟนมวยครับรามันอู่ทองครับช่วงเวลาแห่งความระลึกใจครับคนที่2ธงชัยคนสุดท้ายไปที่จิรศิลป์ครับน้ำเงินครับไปฝั่งน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนักมวยฝ่ายน้ำเงินคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ของคนตัวลายนะครับศึกกันละครั้งหนึ่งไฟที่ต้องเป็นแบบอัลติเมทไฟครับการมาเยือนเมืองไทยเดี๋ยวติดตามกันครับเป็นเอลโอรสเจอกับเสือดุสิตครับคู่ถัดไปกัมพูชาครับกัมพูชาก็ต้องบอกว่ามวยไทยก็